ดีจ้าวันนี้พาแฟนๆมาเที่ยวงานแคสอวอร์ดกันบ้างดีกว่าเพราะงานนี้เพื่อนพ้องน้องพี่ศิลปิน AF มากมายมาร่วมงานครั้งนี้กันหลายคนทีเดียวแล้วแววมาอีกว่าศิลปินจากบ้าน AF 6ก็ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้กันถึง2คนด้วยกันยังไงไปคุยกับเขาเลยดีกว่าสวัสดีค่ะซันนี่นะคะสวัสดีชาวซันนิ่งด้วยนะคะวันนี้ซันนี่มาอยู่ที่เอสพลานาดนะคะบรรยากาศด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานแคสอวอร์ด4ปีนะคะแล้วก็เป็นสตาร์ปาร์ตี้ด้วยนะคะวันนี้ซันนี่ก็อยู่ในงานนี้นะคะวันนี้นะคะจะมีคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตด้วยนะคะมีเปิดโชว์กันด้วยแล้วก็มีการรับรางวัลนะคะวันนี้ซันนี่เองก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานของแคสนะคะแล้วก็วันนี้ได้มารับรางวัลศิลปินหญิงยอดนิยมนะคะเดี๋ยวคงจะได้เห็นในภาพบรรยากาศที่เราจะจัดไปให้ชาวซันนิ่งดูนะคะก็วันนี้คงได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีศิลปินจากค่ายต่างๆนะคะมาร่วมงานกันด้วยเยอะแยะมากมายมีมิดแอนด์กรีฟด้วยนะคะแล้วก็หลากหลายค่ะวันนี้มีประกวดกองเชียร์ด้วยนะคะก็ยังไงคงสนุกแน่นอนค่ะนี้พูดไปแล้วก็ลงมาดูบรรยากาศภายในงานกันต่องานนี้นายแม็ก AF6 ปั๊มกรีน AF5 ก็มาร่วมประมูลภาพวาดของตัวเองกันด้วยจากนั้นต่อโดยมินิคอนเสิร์ตของนายต้อนและหนุ่มๆ1 2 3 Soชมมินิคอนเสิร์ตไปแล้วมาถึงช่วงไฮไลท์ของข่าวนี้บ้างดีกว่ากับการขึ้นรับรางวัลของซานนี่ AF6 กับรางวัลศิลปินนักร้องหญิงยอดนิยมบอกแล้วว่าเสียงกรี๊ดขอบคุณมากมากเลยนะครับเป็นรางวัลแรกในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ศิลปินหลายๆคนนี้ยังเดินหน้าทำเพลงต่อไปเนี่ยขอบคุณแคสแล้วก็อยากให้สนับสนุนศิลปินไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนทุกค่ายเลยนะคะเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจทำงานทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะและก็ต่อด้วยรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดนิยมที่งานนี้น้องกุญแจซอน AF6 ก็มาแรงแซงของซิลรางวัลนี้กันไปใช่ค่ะที่ได้มาร่วมงานคุณก็วันเกิดของแคสเมกาซีนแล้วก็ดีใจที่ได้เจอแฟนแคสทุกคนค่ะแคสเมกาซีนขอให้รู้สึกแคสนะคะยอดขายพุ่งกระฉูดเลยค่ะติดตามไว้เยอะแล้วก็ขอให้แฟนแคสเมกาซีนมีความสุขมากค่ะขอบคุณยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องซันนี่และกุญแจซอนสองสาวจากบ้าน AF6 ด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอจบการรายงานข่าวแค่นี้ก่อนสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่อีกทีจ้า